ในวิดีโอชุดนี้เป็นการใช้งานของคำสั่ง switch screen new project ขึ้นมา1 project เลือก touch screen กับเลือกตัว POCNew page ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าในตัวนี้เราตั้งเป็นสวิตช์สกรีนก็คือเชื่อมไปที่เบส2ก็คือเชื่อมไปที่หน้าที่2ตัวสกรีนนี้เราสามารถกำหนดได้ว่าจะลิงก์ไปที่หน้าไหนเรามาทดลองการใช้งานดูครับเมื่อกดสวิตช์สกรีนหนึ่งครั้งก็จะลิงก์มาที่เบส2ลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับก็จะลิงก์มาที่เบส2อัตโนมัติครับในวิดีโอชุดนี้เป็นการใช้งานของคำสั่ง Service Screen